พี่ชูวัฒน์ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะตั้งพรรคใหม่หรือเขาจะใช้พรรคเดิมหรือว่าเขาจะยังไงต่อไปดีข่าวแว่วๆว่าเขาจะไปตั้งพรรคใหม่เพราะว่าเราเหลือเวลาวิเคราะห์ประชาธิปัตย์เหลือไม่กี่ครั้งแล้วล่ะคือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกรรมการบริหารคิดดูว่าคือเป็นพรรคอกแตกอย่างสิ้นเชิงแล้วมันไม่มีอนาคตแล้วก็คือจะเอาสิ่งที่ยังเหลืออยู่เป็นซากเนี่ยมาชุบชีวิตใหม่ด้วยการที่ให้คุณอภิสิทธิ์มาเป็นหัวอีกครั้งหนึ่งก็คงไปลำบากแต่ว่าถ้าเกิดจะไปตั้งพรรคใหม่เลยซึ่งก็ต้องใช้ทุนใครอยากจะมาลงทุนกับพรรคที่ไม่มีแต่ข่าวเพราะว่าจะไปตั้งพรรคใหม่เลยแล้วเชิดกุลอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะหาที่หยัดยืนในวงการเมืองไทยเพราะว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เดิมเนี่ยคือไม่ไหวแล้วนะฮะซึ่งในระบบการเมืองไทยก็จะมีแต่เพื่อไทยก้าวไกลและภูมิใจไทย3พรรคนี้พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็นพรรคต่ำ10ไปแล้วก็จะสูญสลายหายไปคืออุดมการขวาแบบที่ประชาธิปัตย์เคยเป็นตัวแทนเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยอย่างรวมไทยสร้างชาติได้ใช่ไหมฮะแล้วรวมไทยสร้างชาติก็สามารถนำเสนอได้จริงๆมีการเข้าถึงพื้นที่อะไรได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นที่ยืนของประชาธิปัตย์หรือพรรคใหม่ที่เกิดขึ้นมาโดยยึดโยงกับอุดมการณ์ที่เคยเป็นแบบประชาธิปัตย์เนี่ยมันไม่มีที่มันไม่มีจุดขายพูดง่ายๆมันจะเอาอะไรมาขายเขาใครจะซื้อผมมองไม่รอดคืออย่างที่เนี่ยเราก็พูดถึงประชาธิปัตย์อย่างคุณชูวัฒน์ว่าได้ไม่นานเท่าไหร่จะถึงปีใหม่ป่ะอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่คือมันแล้วหลังจากนั้นก็จะหายไปจากหรอใช่ว่าตอนนี้มันมีพรรคการเมืองหลายๆพรรคที่ไม่มีใครพูดถึงแล้วถึงแม้ว่ายังมีตัวตนอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีความสำคัญอยู่ในสายตาแล้วคือมันจะหายไปเพราะอะไรพี่ก่อนปีใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่าสสพรรคประชาธิปัตย์มันไม่มีจุดขายโพสิชันไม่ชัดแล้วมันไม่สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอะไรได้ในสังคมเลยไงคือเรื่องต่างๆที่เป็นวาระความสนใจของสังคมเป็นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติเนี่ยประชาธิปัตย์อยู่ที่ไหนในเรื่องเหล่านั้นตอบได้ไหมไม่ได้มีใครตอบได้บ้างผมว่าเชื่อว่าไม่มีในส่วนของเสรีนิยมก้าวหน้าหรือในส่วนของประชาธิปไตยสุจริตที่ประชาธิปัตย์โดยอภิสิทธิ์และสายชวนเนี่ยชูอยู่เสมอเนี่ยนะประชาธิปไตยสุจริตสู้ก้าวไกลได้ไหมสู้ไม่ได้อันนั้นของจริงเขาชัดเจนกว่าเขาชัดเจนใช่ไหมมาจากความนิยมแล้วก็มีมาตรฐานหลักการไม่มีเป๋ไปมาตรา7ไม่มีเป๋ไปเอารับประหารไม่มีเป๋ไปสนับสนุนพันธมิตรอะไรอย่างนั้นแล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นตัวรับรองว่าคนเขาเชื่อคำพูดของใครคุณบอกว่าการเมืองปฏิรูปการเมืองศาสตร์คนเขาซื้อสิ่งที่ก้าวไกลขายแต่เขาไม่ซื้อสิ่งที่ประชาธิปัตย์ขายเพราะนั้นเขาจะเลือกประชาธิปัตย์ไปทำไมเขาก็เลือกก้าวไกลสิเลือกเพราะความหล่อของมาร์กเหรอไอ้ติมหล่อกว่าพิธาหล่อกว่าเอาอะไรด้วยไม่มีอะไรเหลือเลยจะขายความอนุรักษ์นิยมพรรคอนุรักษ์นิยมก็สู้รวมไทยสร้างชาติไม่ได้หรือภูมิใจไทยก็สู้ภูมิใจไทยไม่ได้ภูมิใจไทยในแง่นึงคือว่าโอเคมันจะมีเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าบ้านใหญ่ไงคนใต้ไงที่เลือกกันแบบในเครือข่ายใช่ไหมที่เป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่อันนั้นมันก็จะเหลือแบบนั้นซึ่งมันก็จะกลายเป็นพรรคที่เหมือนกับชาติไทยพัฒนาที่กินแดนสุพรรณอ่างทองอะไรไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนการกินแดนภาคใต้เป็นกลุ่มที่มาจากฐานท้องถิ่นนะแต่จะไม่แม้แต่ภาคใต้ก็จะไม่ได้ทั้งจังหวัดอีกต่อไปจะได้ระดับอำเภอในเขตอิทธิพลของบ้านใหญ่นั้นๆยกจังหวัดไม่มีแล้วทีนี้ฐานท้องถิ่นเนี่ยมันไปขึ้นกับอะไร1ปัจจัย2ก็คือเรื่องอำนาจในพื้นที่นั้นใครอยู่มหาดไทยล่ะย้ายไปภูมิใจไทยดีกว่าไหมก็ข่าวเขาว่าแบบนั้นเนี่ยจะย้ายไปภูมิใจไทยจะย้ายไปเพื่อไทยเพื่อไทยปัดเหลืออะไรล่ะเหลือหล่อแบบมาร์กไงขายได้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาเพื่อจะมีที่หยัดยืนในการเมืองไทยเป็นไปได้ไหมก็ไม่มีที่ยืนผมเชื่อว่าไม่มีที่ยืนไม่มีโอ้ไม่มีจริงๆจะขอไปก้าวไกลเขาก็ไม่เอาคุณครับมันไม่ใช่ของแท้แหละมันไม่เรียวใช่ไหมภาษาเด็กสมัยนี้เนี่ยลำบากไม่ได้ปานเนี่ยมองแต่ในมุมไม่ดีเนี่ยประชาธิปัตย์มีอะไรดีบ้างพี่สุนัยไม่มีอุ้ยจริงๆนะไม่เหลือดีกว่าไม่เหลือพยายามมองหน่อยนี่พูดอย่างคนคุ้นเคยนะไม่มีจริงๆมันไม่เหลืออะไรมาขายให้คนเขาให้สังคมเขาซื้ออีกต่อไปคุณชวนยังอยู่นะก็นั่นแหละมีอะไรให้ขายได้บ้างคุณบัญญัติบรรทัดฐานก็ยังอยู่นะไม่มีหมดแล้วลำบากพี่ชูวัฒน์ในฐานะ FC เก่าประชาธิปัตย์มีอะไรดีพี่คือคิดเราฝันได้ว่าก้าวไกลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดในสักวันหนึ่งให้มันจบรุ่นเราอะไรเงี้ยนะแต่เราฝันให้ไปได้ปัดโตเนี่ยไม่มีเหตุเลยอุตาคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจะสูญพันธุ์ก่อนสิ้นปีนี้ โอ้ my god คือแล้วถ้าเราดูความพยายามของเขานะก็เห็นใจเห็นความพยายามนะเคยเปิดร้านกาแฟหน้าพักใช่ไหมหวังว่าจะเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียสักพักก็ปากมันไปคืออย่างที่บอกเพราะมันไม่เรียวเนี่ยคนเขาไม่ซื้อคนก็ไม่ไปนั่งมันก็เหลือแต่พวกเดียวกันนั่งกินกันเองอะไรกันเองอยู่แค่นั้นแล้วก็วนกันอยู่ในอ่างเนี่ยเป็นเอ็กโคแชมเบอร์กันอยู่นะมันไม่เรียวคือไงพี่มันไม่เรียวอ่ะไม่ใช่ของจริงแปลแบบบ้านๆเลยฮะก็อาจจะเป็นพรรคที่แบบต้องรอดูความเพียงพร้ำของก้าวไกลซึ่งผมคิดว่ายากเหมือนกันมันต้องรอดูความเพียงพร้ำของก้าวไกลคนเอื้อมแล้วก้าวไกลแล้วมีกระแสแล้วก็ไปไม่รู้จะไปเลือกใครก็เอามาร์กนี่แหละวะเอากรนี่แหละวะไปรวมกันไปอะไรเงี้ยก็แต่ผมว่ายากถ้าพี่เป็นคุณอภิสิทธิ์อ่ะพี่เอาไหมพี่กลับไหมเลี้ยงแมวเหรอแรงอยู่บ้านเลี้ยงแมวสบายๆถึงวัยแล้วก็ไปเลคเชอร์ที่นู่นที่นี่ซึ่งก็เป็นบทบาทที่แกทำอยู่ซึ่งทำได้ดีนะเป็นคนที่เลคเชอร์ได้ดีอะไรเงี้ยพี่น้องชาวใต้ว่ายังไงบ้างครับนะฮะประชาธิปัตย์มีอะไรดีคอมเมนต์เข้ามาหน่อยผมอยากรู้จริงๆพี่ชูวัฒน์คิดไม่ออกเลยผมว่าคนใต้เนี่ยเอาหรอก็ดูภูเก็ตอ่ะเคยเป็นฐานประชาธิปัตย์แล้วตอนนี้ใครเลือกอ่ะภูเก็ตยกจังหวัดอ่ะสีอะไรอ่ะตอนเนี้ยส้มทั้งจังหวัดพี่อยู่จังหวัดอะไรฮะภูเก็ตคนภูเก็ตศักดินาภูเก็ตเหรอครับเนี่ยคือภูเก็ตนี่มันเป็นฐานประชาธิปัตย์แต่ไหนแต่ไรแต่อ้อนแต่ออกกันมาแต่อย่างที่บอกพอมันไม่สามารถตอบโจทย์ใดๆได้เลยอิทธิพลของบ้านใหญ่ซึ่งเคยมีอยู่บ้านใหญ่ในภูเก็ตก็ยังเป็นบ้านใหญ่อยู่นะแต่ไปสนับสนุนพรรคอื่นแล้วใช่นะฮะนี่ไงคือมันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยแล้วหลังจากนั้นจังหวัดอื่นๆที่ยังพอเป็นกระเซ็นกระสายว่าประชาธิปัตย์ยังมีที่ยืนเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้ยกจังหวัดอีกต่อไปได้เฉพาะในเขตพื้นที่ของบ้านใหญ่ด้านนั้นว่าอาจจะเป็นหลักอำเภอนี้บวกอำเภอนี้แต่ทั้งจังหวัดต้องไปชนกับภูมิใจไทยชนกับก้าวไกลชนกับพลังประชารัฐอย่าไปเสียดายเลยพงษ์ผ่านไปเถอะนี่นะครับอีกหนึ่งบทบาทที่อยากจะเห็นมากเลยนะครับคุณเศรษฐาไปตอบกระทู้ถามสดในสภานะฮะแต่ว่าพอดีเนี่ยวันนี้ติดภารกิจที่กัมพูชาเนาะก็เลยไม่ได้เข้าสภาไปตอบกระทู้ถามสดคุณรังสีมันโรมจากพรรคก้าวไก่นะฮะทำให้สภาเนี่ยวิดวุ่นกันเลยครับคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าจากพรรคก้าวไก่เนี่ยอัดคุณเศรษฐาผิดข้อบังคับ151ไม่มาตอบกระทู้แต่งตั้งตำรวจแต่ไม่แจ้งวันเวลาว่าจะมาตอบเมื่อไหร่นะฮะคุณปกรณ์วุฒิออกมายืนยันว่าเคารพภารกิจนายกนะครับขอรอบหน้าให้ระบุวันที่จะมาแจ้งอย่างชัดเจนด้วยนะฮะคือโอเคเข้าใจแหละว่าติดภารกิจแต่ก็ต้องแจ้งในสภาด้วยนะว่าจะมาชี้แจงเมื่อไหร่ยังไงหรือมอบหมายให้ใครมาใช่ทางออกอยู่แต่พาดหัวใหญ่ไปหน่อยนะฮะคือมันไม่ได้บิดวุ่นสภาบิดวุ่นอย่างเงี้ยนะฮะแหมถ้าคุณเศรษฐาไปก็น่าจะเอาเรื่องก็คนโดนเชื่ออยู่เพราะว่าทางฝั่งก้าวไกลก็ดูทรงว่าเล่นหนักแน่เรื่องแต่งตั้งตำรวจใช่ไหมใช่แต่นี้มันจะแบบจะให้มาต่อวันนี้คงไม่ได้อยู่แล้วนะกำหนดการนี้รู้ก่อนไป UN แล้วนะใช่ใช่นะฮะแล้วเรื่องหมายเดินทางกัมพูชาเนี่ยรู้ล่วงหน้ามานานแล้วผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมเล่นใหญ่เบอร์นี้ก็บอกจริงๆก็คือพูดได้ครึ่งหนึ่งนะว่าโอเคจะถามวันนี้ก็ได้เพราะว่ามันยังสดอยู่มันเป็นการตัดสินใจเมื่อวานวันนี้ก็ถามแต่ก็บอกว่าเนื่องจากนายกติดภารกิจก็หวังว่าจะมีการมอบหมายอะไรเนี้ยก็พูดไปอย่างนั้นก็ได้แต่ก็เราก็เข้าใจมันคือการเมืองอ่ะใช่ไหมมันต้องเล่นกันหรือว่าทำไมไม่บอกไปเลยให้สตรีมยัดมันเลยซูมมาเอาคุณมาเน็ตนั่งข้างๆเลยให้เห็นเลยว่านี่อยู่กัมพูชาจริงได้เหรอแล้วก็ซูมตอบคำถามมาเรื่องตำรวจไทยได้ไหมผมว่าเผลอๆอย่าไปบ้าจี้อย่างพลเศรษฐาจะทำนะประยุทธ์ทำจริงๆมันไม่มีข้อบังคับขวางนะต้องประสานมองถ้าประธานอนุญาตได้หมดนะแล้วตอนนี้เป็นวันนี้เป็นประธานวันนอเนี่ยถูกต้องนะฮะคุณวันมุฮัมหมัดนอมธาประธานรัฐสภานะครับบอกว่าสิ่งที่คุณรังสีมันโรมถามอันนี้เนี่ยเป็นการลงลึกผู้ที่จะถามยังไม่มาตอบก็เอาไว้รอคราวหน้าให้ถามแบบผู้ตอบอยู่แต่ถ้าคราวหน้าเมื่อได้ถามแล้วนายกหรือรัฐมนตรีไม่มาจะอนุญาตให้ถามเป็นกระทู้สดได้นี่แหละเราชี้แจงขั้นตอนกันไปคุณรังสีมันโรมไม่ยอมนะฮะลุกขึ้นอีกบอกว่าถ้านายกไม่มาตอบและไม่บอกด้วยว่าจะตกลงแล้วเนี่ยจะมาตอบเมื่อไหร่ผิดทั้งข้อบังคับและสร้างความรู้สึกต่อพี่น้องตำรวจและสภาแห่งนี้ว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องตำรวจยังไม่รวมถึงนักข่าวที่ถามเรื่องการสังคายนาตำรวจแต่ท่านก็ตอบว่าจะไปสังคายนาทำไมเท่ากับว่าท่านไม่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเลยโอ้นะฮะก็วิจารณ์กันไปแล้วก็รอว่านายกจะมาตอบเมื่อไหร่ นะฮะแต่จริงๆตอนประยุทธ์นี่ก็ไม่เคยตอบเลยนะประยุทธ์นี่ไม่มาเลยนะฮะก็แต่หวังว่าคุณเศรษฐาจะวางบรรทัดฐานใหม่ว่ามาตอบกระทู้ในสภาแล้วดูทรงแล้วก็ตอบนะที่ผ่านๆมานี่ก็ตอบอยู่ครับนะฮะมีทางส.ส.พรรคเพื่อไทยนะฮะก็ลุกขึ้นอธิบายด้วยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.หนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นชี้แจงว่าอย่างที่ทราบว่าสมาชิกหลายท่านอยากให้สภาเป็นที่แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนได้ต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้สดที่ผ่านไปแล้วและมีในส่วนเรื่องที่ยังค้างอยู่ส่วนกรณีของเหตุการณ์ตำรวจที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาพัวพันพนันออนไลน์ทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้สึกถึงความกังวลและอยากให้แก้ไขโดยเร็วประกอบกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปด้วยนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมต่อนายกด้วยว่าท่านติดภารกิจเร่งด่วนแน่นอนว่าสภาเนี่ยเรามีการตั้งกระทู้ถามสดทุกวันพฤหัสตอนเช้าทำให้ครม.ต้องแบ่งเวลามาตอบในสภาด้วยแต่บางครั้งก็มีภารกิจที่ครม.พิจารณาแล้วว่าเร่งด่วนกว่าเรื่องจะมาตอบในสภานั่นเองนะครับทีนี้คือว่าก็รู้ใช่ไหมว่าไปกัมพูชาแล้วทำไมก้าวไกลถึงทำอย่างนั้นใช่ไหมคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าอย่างนี้พรรคก้าวไกลเข้าใจดีว่าติดภารกิจอยู่ต่างประเทศไม่ได้กล่าวโทษแต่หนังสือที่ชี้แจงมาคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้หนังสือที่ชี้แจงมาไม่ตรงไปตรงมาตามข้อบังคับคิดว่าทุกครั้งเนี่ยขอให้ท่านประธานกำชับทางรัฐบาลว่าหากตอบกระทู้ไม่ได้ให้ทำหนังสือชี้แจงว่าจะมาวันไหนตามข้อบังคับ151ถ้าระบุว่าตอบได้พฤหัสหน้าต้องเป็นของรังสิมันต์โรมและเพิ่มอีก2กระทู้เพื่อไม่ให้โควต้าเพื่อให้หมดไม่ให้หมดโควต้าของฝ่ายการพูดง่ายว่าตอบหนังสือไปเนี่ยไม่ชัดเจนว่าจะมาเมื่อไหร่ตอบเลี่ยงๆอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องระบุวันเวลาเพราะนั้นเดี๋ยวจะไปโทษว่าก้าวไกลอะไรจะเอาแต่ใจว่าตีกินอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่กำหนดการนี้มันรู้อยู่แล้วไปกัมพูชามันรู้อยู่แล้วเขาตั้งกระทู้วันนี้เพราะเหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานเขาตั้งกระทู้วันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ประสงค์ว่านายกต้องบินจากกัมพูชามาตอบเขาประสงค์แค่ว่าจะตอบได้เมื่อไหร่ซึ่งหนังสือมันไม่ได้ชี้แจงมาอันนี้ก็แฟร์ไงถ้าพูดแบบนี้นี่ถือว่าแฟร์ว่าพาดหัวข่าวมันไปใหญ่แต่พาดหัวข่าวเนี่ยเล่นใหญ่ไปครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าประธานวันนอจะลาออกจากตำแหน่งอะไรเอาบอกว่าสุขภาพไม่ดีซึ่งแกก็บอกว่ายังไหวล่าสุดเนี่ยก็ถามกันก็ห่วงกันรู้จักกันก็บอกแกยังไหวอยู่ครับยังมีพละกำลังที่จะต่อสู้กับส.ส.ไม่มีไอเดียการจะออกนี่แกบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวบอกเองแต่ถ้าเกิดคุณสังเกตผู้สื่อข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาจะถามเสี่ยมไงว่าไม่ออกเนี่ยเพื่อไทยเขายอมใช่ไหมเนี่ยชงอะมาหาเรื่องอะคือแกอยู่ของแกดีๆอะไรวะบางทีก็สงสัยกับการทำงานว่าอะไรครับแล้วทำไมอยู่ดีถึงโดนตั้งคำถามว่าจะลาออกล่ะก็มีคนสายหนึ่งก็หมั่นไส้ตั้งแต่ตอนที่ได้เป็นประธานสภาแล้วหลังจากนั้นก็มีความไม่พอใจเรื่อยมาก็กระทุ้งไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีโอกาสครับนะฮะผมว่าสายที่ไม่โอเคกับวันนออาจารย์วันนอน่าจะเป็นฝ่ายก้าวไกลมากกว่าหลังๆนี้โดนอาจารย์วันนอหักเยอะครับนะฮะก็หมออ๋องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองเนาะตกลงว่าจะอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาหรือว่าอะไรยังไงต่อไปนะฮะพรรครวมไทยสร้างไทยพรรคเป็นทำอะไรเขาจะรับอาแขนรับหมดครับนะฮะซึ่งมันก็เป็นเกมง่ายๆพื้นๆอ่ะก็คือให้พ้นจากก้าวไกลไปแค่นี้ก็ไม่ติดข้อจำกัดแล้วไปอยู่พรรคไหนก็ได้นะฮะกลไกในสภาก็คือเรื่องของคณะกรรมการนะครับวันนี้ก็มีการเปิดบิ๊กเนมนะฮะที่นั่งใน35คณะออกมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวเบ้งๆทั้งนั้นนะครับนะจากหลากหลายพรรคครบไหมครบ35ไหมครบจากทุกพรรคอ่ะมาหมดเลยก็ตามโควต้าครับ11คณะของก้าวไกล10คณะของเพื่อไทยก็11มั้งก็ตามนั้นนะฮะแบ่งกันตามสัดส่วนที่ได้จากการเลือกตั้งมาทีนี้พรบประธานกรรมธิการป้องกันอะไรล่ะประธานติดตามงบอ่ะที่เป็นโควต้าของก้าวไกลนี่ใครนั่งเป็นประธานเนี่ยเดี๋ยวนะฮะขอไล่ดูไม่ทันเยอะ35คณะฮะก็ก้าวไกลใช่ไหมยังไม่เห็นนะไม่เห็นรายชื่อของก้าวไกลนะมีของคณะต่างๆเนี่ยของภูมิใจไทยเห็นแล้วนะฮะมีของภูมิใจไทยมีของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาตินะฮะไม่มีชื่อก้าวไกลยังไม่มีชุดของก้าวไกลและเพื่อไทยนะฮะแต่ยังเอาอย่างเงี้ยเอาแบบคณะประธานกรรมธิการการตำรวจก่อนตอนนี้ร้อนแรงนะฮะก็เป็นคุณชัยชนะเดชโชของส.ส.นครศรีของประชาธิปัตย์เป็นประธาน